ทุกคนเป็ดย่างฮ่องเต้สระบุรีอร่อยมากลงสุดบรรทัดนะฮะหลังโลตัสเดินมานะฮะเป็นถนนสุดบรรทัดทั้งแถบเลยเยื้องๆบขส.อร่อยมากทุกคนห้องหรูเห็นเจดีย์ทองเห็นไหมกลางคืนอร่อยมากนี่ค่ะกินกับปูนปูนค่ะคาเฟ่อยู่ตรงทางรถไฟอร่อยมากกับปูนปูนเมนูเลิศนะฮะวันนี้กินเฉาก๊วยปั่นชาเขียวอร่อยมากอันนี้สิอร่อยด้วยนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดฮ่องเต้แต่ที่เป็นหมี่หยกไงหมี่หยกไงทุกคนใส่พริกน้ำส้มลงไปแล้วเข้ากันกับน้ำซอสของเขาอะฮะอร่อยมากอร่อยจริงอะอร่อยมากกินแบบปุ้นปุ้นว่ะสุดยอดอร่อยจริงๆเมืองสระบุรีเส้นทางรถไฟมีของกินเยอะนะวันนี้เจอนมร้านนมไม่มีหกก็เคยกินที่ลพบุรีก็อร่อยมากเป็นคาเฟ่แบบมีอาหารเมนูปุนปุนเขาก็มีนี่สาขาสองตรงโรงพยาบาลสระบุรีตรงสะพานดำบาซูก้าเขาอร่อยอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างมีหยกก๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่ปุ๋ยจะชอบพรทิพย์นางงามจักรวาลคนไทยคนที่สองไงฮะเขาชอบกินข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงจริงไม่ใช่โกหกนะจ๊ะนุ่มแล้วก็เครื่องก็อร่อยอ่ะปูนปูนมาปูนปูนจะเป็นคาเฟ่สาขาหนึ่งอยู่ทางไปรถไฟอะฮะนุ่มมากขอดูดหน่อยนะฮะอร่อย